ขอขอบคุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโน่กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกคุณผู้ชมนะฮะนี่เลยเห็นอยู่ข้างหน้านะฮะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่บายขวัญพี่ลมหลินนะคุณผู้ชมนะฮะโซโซโน่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะเอาง่ายๆเลยวันนี้น้องต่อคนเดียวนะอายุน้อย100โลโอ้โห100กว่าโลคุณผู้ชมนะฮะเป็นเด็กอายุไม่ได้เยอะมาก100กว่าโลนะฮะคุณแม่กลัวจะเป็นเบาหวานความดันและไขมันพอกตับเพราะว่าไปหาหมอแล้วคุณแม่เนี่ยโดนเรื่องของไขมันพอกตับคุณหมอบอกลดน้ำหนักด่วนนะทีนี้เนี่ยก็เลยคิดสูตรขึ้นมาปกติเจ้าอื่นเขา3ตัว5ตัวเขาก็เต็มเหนียวแล้วพี่ขวัญคิดกับลูกไป20กว่าตัว20ตัวนะฮะ20ตัวนะฮะแล้วก็เป็นตัวพรีเมียมหมดเลยแล้วก็ให้น้องต่อเนี่ยทานแล้วน้องต่อเนี่ยทานเนี่ยนะฮะอายุน้อย100โลทานไปทานมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าออกกำลังกายด้วยแล้วก็ทานด้วยนะฮะหรือพี่ขวัญเนี่ยไม่ได้มีเวลาออกกำลังกายก็ทานด้วยนะฮะเพราะว่าเขาใส่สาหร่ายสีน้ำตาลเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายก็คือมันจะบล็อกเบิร์นแป้งไขมันนะฮะส่วนน้องต่อเนี่ยมันจะมีแอลคาเนทินมันจะไปเร่งการเผาผลาญต้นแขนต้นขาเหนียงเหนืองหน้าท้องเนี่ยเวลาทานโซโซโน่ไปแล้วเหงื่อแตกมาเยอะๆเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะฮะ มันการทำงานของแอลคาเนทินเขานะฮะจาก100กว่าโลเนี่ยปัจจุบันเหลือ60นะฮะแต่ล่าสุดเนี่ย55จนต้องเอาโซโซโน่ไปแอบแล้วไม่ให้ทานแล้วนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะเล็กไปกว่านี้นะฮะวันนี้มาแล้วคุณผู้ชมนะครับจริงๆซื้อกล่องนึงเขาก็ขายนะฮะแต่จัดเป็นโปรจะคุ้มกว่าครับคุ้มกว่าจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าวันนี้คุณรับไปเลย3กล่องเขาแถมให้เลยฟรีๆอีก1กล่องทันทีในราคาที่เหลือเพียงแค่ 1,470 บาทเท่านั้นโปรนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรเลย0899956669ย้ำค่ะ0899956669ค่ะเจ้าสัวบุญชัยนะออกโรงป้องนะฮะเมียนะครับตักมงกุฎนะฮะวอนหยุดด่าเมียมีอะไรมาลงที่ผมมาหาผมได้เนี่ยแหละก็ที่เราพูดกันไปเมื่อวานนะเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณตั๊กเนี่ยออกมาชี้แจงแทนด้านของเจ้าสัวบุญชัยหรือว่าสามีนั่นเองในเรื่องของสัญญาณดีแท็กมันล่มนะคุณตั๊กเขาก็ออกมาพูดตอนแรกว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่สัญญาณของเครือข่ายเนี่ยมันจะล่มเพราะว่าคนก็ใช้โทรศัพท์กันเยอะแต่ว่าถ้าเกิดไม่สบายใจไม่โอเคเนี่ยสามารถย้ายค่ายไปได้ก็ไม่ได้ซีเรียสซึ่งแน่นอนว่ามันมีดราม่าตามมาเพราะว่าเหมือนกับว่าเจ้าสัวบุญชัยเนี่ยไม่ได้แคร์ความรู้สึกของผู้บริโภคหรือว่าคนที่ใช้เครือข่ายดีแท็กเลยทำให้คนก็ไปลงนะทัวร์ไปลงที่ทางด้านของคุณตั๊กไปต่อว่าด่าทอเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็เปลี่ยนสัญญาณฮะมีการเปลี่ยนด้วยยังไงอะแม่ก็บางคนเขาลงในเฟซนะครับบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรตั๊กพี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเงี้ยเหรอคะเนี่ยแหละค่ะมันเป็นประเด็นขึ้นมาต่อมานะคะล่าสุดเลยคุณตั๊กบงกตก็โพสต์คลิปของสามีเจ้าสัวบุญชัยลงใน IG ส่วนตัวค่ะเป็นคลิปที่ทางด้านของเจ้าสัวออกมาพูดนะในคลิปนี้เนี่ยเจ้าสัวบอกว่าผมเองเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าจริงๆแล้วสำหรับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับของคุณตั๊กเลยมันเป็นปัญหาของบริษัทที่ผมทำงานอยู่เรื่องของสัญญาณล่มอย่าไปด่าภรรยาของผมเลยครับผมผู้ชายพอมาหาผมได้ที่ตึกเบญจจินดามาด่าผมเลยหยุดด่าภรรยาผมเถอะครับไม่ด่าเจ้าสัวหรอกค่ะคือเขาก็แหมว่าแหมท่านเจ้าสัวขาค่ะสัญญาณมันล่มทำให้เขาเนี่ยสักไม่สามารถที่จะได้โครงการคนละครึ่งใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะก็แค่นั้นแต่รู้สึกว่าเจ้าสัวเขาก็ให้นี่เขามีค่าชดเชยให้เขามีค่าชดเชยก็คือเป็นในเงินเป็นจำนวนแบบ 3,000 บาทแต่ว่าให้เอามาใช้กับในเครือข่ายของดีแท้นั่นแหละแม้จริงๆแล้วอ่ะตั๊กต้องไปแปลงของท่านเจ้าสัวมาเจ้าสัวอาจจะมาบอกมา 100% อย่างนี้อาจจะบ่นให้ฟังแต่ว่าตั๊กต้องแปลงนิดนึงเหมือนกรองคำหน่อยเหมือนกรองคำนิดนึงว่าเออถ้ายังไงเดี๋ยวเรามีชดเชยให้นะคะ 3,500 บาทนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาติดต่อทางเราเดี๋ยวเราดูแลให้คือเหมือนกับว่าให้คำมันสวยกว่านี้เออไม่ใช่บอกว่าถ้าไม่พอใจก็เปลี่ยนสัญญาณไปก็เปลี่ยนค่ายไปเลยอย่างนี้มันไม่ได้ไงเพราะว่าเราทำธุรกิจบริการทางด้านบริการไงเหมือนสมมติว่าพี่เต๋าขายค้าขายอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกค้าบอกพี่เต๋าครับวันนี้กับข้าวไม่อร่อยอ๋อถ้าไม่อร่อยก็ไปกินร้านอื่นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนโดนตกหน้าแล้วลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นเจ้าของเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์เลือกค่ะแม่เขาก็ไปร้านอื่นหมดเราพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็บอกอุ้ยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่นะคะเดี๋ยวพี่เพิ่มตรงนี้ให้เดี๋ยวพี่เติมตรงนี้ให้นะคะ อยากได้อะไรเพิ่มเดี๋ยวพี่บอกพี่ได้เลยนะคะมันต้องเอาพูดง่ายๆต้องเอาใจลูกค้านิดนึงนะคะเพราะว่าลูกค้าก็ต้องการบริการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทางดีแท็กเขาก็ให้มานะเขาก็ให้ไอ้งบใน 3,500 บาทให้โทรฟรีใช้เน็ตฟรีอะไรแบบนี้เขาก็ให้อยู่เขาถือว่าเขาก็แก้ถ่ายสถานการณ์ดีอยู่นะฮะแม่ว่าไงควรออกมาพูดต่อไหมหรือจริงๆก็ให้มันจบไปเลยจะดีกว่าจบไปเลยดีกว่าฮะเพราะว่า
พราะว่าคนเขาแหมท่านเจ้าสวนต้องเข้าใจนะฮะถ้าไม่อร่อยก็ไปกินร้านอื่นอย่างเงี้ยมันเหมือนไล่ลูกค้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสัญญาณมันขาดหรือมันดับไปในระหว่างที่มีการเรียกว่าต่ออะไรอะไรเขาเรียกว่าคนละครึ่งใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวอย่างนี้แล้วการทางเราจะรับผิดชอบนะฮะ 3,500 บาทจัดโครงการอะไรขึ้นมาก็ได้เฉยแล้วก็มาซื้อมือถือกับเราเดี๋ยวลดให้อีกนู่นนี่นั่นโอ้ยคนจะรักยิ่งกว่านี้อีกนะฮะเอานะคุณผู้ชมนะฮะเหตุการณ์อย่างนี้มันก็เกิดขึ้นได้ทั่วโลกนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงมากกว่านะฮะโหน่งช้าช้าช้านะฮะจัดงานแต่งให้ลูกชายนะฮะนำเก๋งอเมริกันนะ20กว่าคันนะยกขันหมากไปสู่ขอเจ้าสาวฮะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากเลยนะคะเป็นการที่แบบว่าไปสู่ขอแบบว่าสนุกสนานมากเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพี่หน่งชะชะชานะจัดงานแต่งให้กับน้องบุหรี่นะคะก็คือลูกชายนั่นเองน้องบุหรี่ค่ะนะคะแล้วชื่อนี้ไม่น่าให้เข้าบ้านนะทำไมล่ะแม่น้องบุหรี่ก็เดี๋ยวจะมีน้องสุราด้วยสินี่เลยเป็นลูกชายของพี่หน่งนั่นเองนะคะก็ไปจัดที่ร้านอาหารในจังหวัดนครนายกตั้งขบวนขันหมากค่ะเป็นกลุ่มแบบว่าอเมริกันมัสโซคาร์20คันลูกพี่หน่งหน้าเหมือนพี่หน่งเลยเนาะเหมือนสิเขาลูกชายใช่ไหมไม่บางคนลูกชายหน้าเหมือนแม่ไงอ๋อแต่นี่ก็คือเหมือนแกะมาเลยอะนะคล้ายๆหน้าเหมือนพี่หน่งเนี่ยแหละค่ะมาสู่ขอเจ้าสาวนะคะก็คือน้องโบชุติมาค่ะด้วยสินสอด1ล้าน9บาทแล้วดูหน้าน้องโบดูเวียงๆอยู่นะเฟียสไงเฟียสนี่เลยนะแต่ว่าสินสอดเนี่ย1ล้าน9บาทรวมไปถึงมีทองอีก4บาทแล้วก็แหวนเพชรอีก2วงละ2กะรัตค่ะแต่ว่าที่ทำให้ฮือฮาก็คือในเรื่องของการตั้งขบวนขันหมากเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มอเมริกันมัสโซคาร์20คันก็คือเป็นขบวนรถแห่เป็นรถเก่าแบบโบราณนะคะสวยเนาะแม่เนาะพี่หนุ่มเขาเปิดร้านอยู่ที่นครนายกรู้สึกเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านอะไรสักอย่างนึงแหละคนกินเยอะเห็นแม่ลีน่าเคยไปทานนะคะมารีวิวเหรอคะแม่ลีน่ามารีวิวให้นะคะร้านก็ทำสวยก็เป็นร้านสไตล์แบบว่าแต่งแบบว่าเป็นร้านของเอาของกงของเก่าเนี่ยมาแต่งตกแต่งจนสวยแล้วนักท่องเที่ยวไปทานกันเยอะเพราะว่านครนายกไม่ไกลจากกรุงเทพไงอ๋อเขาชอบของเก่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่สะสมของเก่าเดี๋ยวนี้คนสะสมของเก่าเยอะนะคะแล้วก็เอามาตกแต่งร้านนะคะแล้วมาทำให้ร้านดูสวยด้วยนะคะวันนั้นเห็นแม่ดูของอยู่เลยของเก่าใช่ไหมใช่ชอบดูของเก่าแต่ว่าของเก่าที่เราซื้อใส่ในบ้านกับของเก่าที่เอามาตกแต่งร้านมันจะคนละแบบกันนะอ๋อหรอใช่ค่ะแต่ว่าเคยเห็นร้านเขาแต่งสวยแล้วก็เห็นแม่ลีน่าบอกอร่อยมากเลยก๋วยเตี๋ยวร้านไม่แน่ใจว่าพี่หนุ่มทำก๋วยเตี๋ยวจำไม่ได้ทำก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมนครนายกใช่ไหมเพราะมันอยู่ใกล้กรุงเทพไงนักท่องเที่ยวกินเยอะมากเลยอ่ะดีถ้าเกิดอาหารอร่อยร้านสวยเนี่ยคนไปคนติดนะเพราะเดี๋ยวนี้มีอีกคนนึงวันนั้นพี่ต่อไปบ้านของเก่าเต็มบ้านเลยชอบสะสมของเก่าแล้วอยากเปิดร้านด้วยคือพี่ต๊อกสุภกรพี่ต๊อกอ่ะเขาอยากทำร้านอาหารเนี่ยเหรอแม่เขาเคยอยากจะเขาทำมั้งหรือเขาเคยจะเปิดร้านแล้วของแล้วน้องพี่ต๊อกสนิทกับพี่เต๋าไงเขาบอกว่าทำไมของลกเต็มบ้านไม่กลัวงูเลยเขาบอกพี่ต๊อกชอบซื้อของเก่ามันจะมีของเก่าหลายชนิดนะครับคุณผู้ชมเช่นป้ายน้ำอัดลมเก่าของเล่นสมัยเก่าๆเมื่อ 4-50 ปี 60 ปีที่แล้ว มันจะเป็นของประดับร้านที่สวยของพวกนี้พอมาอยู่รวมกันแล้วจัดวางให้ดีๆเนี่ยมันสวยนะมันจะสวยแล้วมันจะสร้างเขาเรียกว่าสร้างมูลค่าให้กับร้านแล้วก็เขาจะเอานิยมมาแต่งร้านดีกว่าเป็นร้านธรรมดาแล้วแต่งโล่งๆมันไม่มีอะไรไงพอมันแต่งแล้วมันรู้สึกว่ามีสไตล์อ่ะเป็นร้านที่มีสไตล์ใช่รู้ไหมว่าของเก่าพวกนี้บางอันก็เป็นของเก่าแล้วราคาแพงนะหรอในรายการหนึ่งของอเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชาย2คนเนี่ยตะเวนซื้อของเก่าตามร้านต่างๆจะไปตามบ้านต่างๆแล้วก็ไปในสถานที่ที่เขาขายของเก่าหรือบ้านที่ก็แบบว่ายึดมาแล้วมีแต่ของเต็มโกดังไปหมดเลยเนี่ยแล้วเขาก็จะไปซื้อกันเขาจะเลือกกันเลยของบางชิ้นเนี่ยเจ้าของไม่รู้นะว่ามีมูลค่าเป็นแสนคือเขาไม่รู้ว่ามันมีมูลค่าเยอะใช่เพราะว่ามันไม่มีผลิตแล้ว1 2มันเป็นอันลิมิเต็ดคือถ้าใครมือดีก็คือได้ไปเลยเหมือนเหรียญอะเหรียญบาทของเราอะอคุณรู้หรือเปล่าว่าในมือของเราที่เราจับเหรียญกันทุกวันจับแบงก์กันทุกวันเนี่ยเราไม่เคยมองนะว่าเหรียญของเราเนี่ยผลิตพอสอเท่าไหร่มันจะมีเหรียญที่ผลิตพอสอที่บอกว่าเฉพาะพอสอเนี่ยเขาผลิตแค่แสนเหรียญเอาหรอแล้วเวลาเอาไปขายเนี่ยมูลค่ามันจะเป็นหมื่นต่อหนึ่งเหรียญโอ้จริงนี่ใช่แม่เคยขายได้600เฮ้ยแม่เอาไปขายได้ใช่คือมันจะมีสลักอยู่ในเหรียญเลยใช่ไหมล่ะมันจะบอกเลยว่าเหรียญอันนี้ผลิตพอสอเท่าไหร่เฮ้ยเราไม่เคยดูเลยเราไม่เคยดูเพราะว่าเราก็ใช้ไปเราไม่สนใจไงเฮ้ยวันหลังต้องดูแล้วตอนหลังนะเงินนะธนบัตรเหรียญของรัชกาลที่9อย่าไปให้ใครนะเก็บไว้มันจะมีมูลค่าในการทางหน้ามีมูลค่าของรัชกาลที่9อ่ะ
ของรอ9นะมีเหรียญอังบางเหรียญนะแลกกันเป็นหมื่นเลยต่อ1เหรียญแบงค์10อ่ะมันจะมีแบงค์20หรือแบงค์20มั้งหรือแบงค์10แบงค์20มีอยู่ล็อตนึงที่ไม่ได้ระบุเลขนัมเบอร์เลยเอ้าหรอมีด้วยเขารับซื้อใบละหมื่นโหใบละหมื่นเฮ้ยต้องไปเช็คตามสภาพด้วยนะตามสภาพถ้าใหม่ก็หมื่นนึงแต่ถ้าเกิดเบาๆใช้งานมาบ้างแล้วมันก็ลดหลั่งกันไปมันมีมูลค่าหมดดีจังเลยอ่ะเหรียญ10เหรียญโอ้ยมีหมดเลยของรัชกาลที่9แล้วก็เหรียญโบราณเหรียญรัชกาลต่างๆที่มัน8 6 7อะไรพวกเนี้ยอ๋อๆๆเขาจะมีบอกหมดแล้วเขาจะบอกประวัติเลยนะว่าผลิตในฐานะอะไรเนื่องจากว่ามันเป็นวันของอะไรอะไรอะไรและผลิตมาแค่จำนวนเท่าไหร่แล้วไม่มีผลิตอีกแล้วมันเป็นอลิมิเต็ดแล้วเอาไปขายเนี่ยเขารับซื้อหมดโอ้ยดีจังเลยเดี๋ยวต้องไปเปิดดูในกระเป๋าตังค์ละแต่คงตกใจเพราะไม่มีตังค์เลย ไม่มีเงินก็ไม่ขอมาสคาร่าเพราะเงินเขาเยอะเขามีเยอะหรอแม่ผมไม่ได้ปาก นะคะพิษโควิดท่านผู้ชมนะเสกกระแตบีตุ๊กกี้นะคะถูกยกเลิกงานหมดแล้วค่ะเนี่ยแหละค่ะพอมันกลับมาระบาดอีกระรอกนึงตอนนี้ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอาชีพที่โดนก่อนเลยก็จะเป็นศิลปินดาราเพราะว่าอีเวนต์ต่างๆก็จะถูกยกเลิกไปเพราะจริงๆสิ้นปีนี้เนี่ยจะมีงานหลายงานเลยนะคะที่เขาจะไปเคาท์ดาวน์กันไม่ว่าจะเป็นที่ห้างเนาะจะเป็นที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เขาจะจัดหลายที่มากไม่ต้องศิลปินเอาเริ่มแรกก่อนช่างหน้าช่างผมก็คือโดนช่างหน้าช่างผมโดนแคนเซิลงานหมดแล้วเอาหรอเพราะว่าศิลปินไปต้องจ้างช่างหน้าช่างผมใช่หรือว่าอีเวนต์ก็ต้องจ้างช่างหน้าช่างผมน้องๆพี่ๆช่างหน้าช่างผมโดนแคนเซิลงานกันหมดแล้วเหมือนเป็นโดมิโนเลยเนาะแม่ถูกต้องค่ะงานบันเทิงมันโดนก่อนเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ทำให้หลายคนออกมาโอดครวญกันแล้วนะคะอย่างคนแรกเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งพูดถึงไปก็คือพี่เสกโลโซนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทรมานมากเลยนะเพราะว่าจะต้องแคนเซิลงานเป็นว่าเล่นเลยนะฟิลเดิมมันกลับมาอีกแล้วส่วนคุณกระแตอาสยามค่ะก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะคะบอกว่าแจ้งเลยนะคะตรงนี้ว่าปลิวทุกงานแคนทุกคอนปีใหม่นี้นอนอยู่บ้านไปเลยส่วนพี่บีพีรพัฒน์ค่ะก็บอกว่าถูกยกเลิกงานไปแล้ว3งานแล้วก็พี่ตุ๊กกี้สุดารัตน์ก็บอกว่าโดนยกเลิกไปแล้ว6งานแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำกันอยู่แล้วเรื่องจริงค่ะเวลามีโควิดมาหนักๆแล้วไม่ใช่เกิดจากคนไทยเนี่ยนะฮะเกิดจากคนอื่นที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วก็คนที่จะโดนอันแรกเลยก็คือวงการบันเทิงช่างหน้าช่างผมโดนก่อนเลยนะฮะเพราะว่าดาราศิลปินต้องแต่งหน้าทำผมนะฮะแล้วก็ออร์แกไนซ์ต่างๆก็โดนกันหมดแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวศิลปินดาราเนี่ยหนักสุดเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยโดน6งานอย่างตุ๊กกี้อย่างเงี้ย6งานก็ไม่รู้กี่ล้านอย่างพี่เสกเนี่ยนับๆกันไปเขาบอกว่า 4-5 ล้านใช่ไหมใช่ค่ะ 4-5 ล้านนะคุณผู้ชมนะอดเลยนะฮะก็คือจบเลยแต่รอปีหน้าก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่ามันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าปีใหม่มันก็มีปีละครั้งเท่านั้นใช่แม่ปีใหม่มันก็มีปีละครั้งนะฮะที่เขาจะมากอบโกยกันตรงนี้นะฮะแล้วก็เก็บแล้วก็ไปใช้จ่ายกันนะฮะมันก็เนี่ยแหละค่ะพอว่าเจอเหตุการณ์พม่าเข้ามาแล้วก็เอาเชื้อเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจะต้องเอาพูดง่ายๆตกงานกันนะฮะค่ะแม่เยอะเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนยิ่งพูดยิ่งเศร้าใจนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้คุ้มมากๆเลยนะรับไปเลย2กล่องแถมฟรีให้อีก1กล่องเหลือเพียงแค่ 1,470 บาทสนใจก็โทรได้เลยนะคะ0899956669ย้ำนะคะ0899956669ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะฮะนี่เลยใจดำเบอร์ไหนอ่ะเขาบอกว่านี่เลยไปบูลลี่น้องโนล่าลูกสาวของคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะฮะบอกว่าทั้งดำแล้วก็พัฒนาการช้าโอ้โหแรงมากเลยนะฮะคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาจะยอมหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะฮะช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ